พูดกันไปได้ว่าคุณหญิงละอออ่อนสิ้นเนื้อประดาตัวไม่มีอัดซื้อกับข้าวไอ้พวกปากมอมก็เขาลือกันไปทั่วว่าเวลาเบ่าบ้านราชศักดิ์มาตลาดทีไรก็ไม่เห็นซื้อหมูเห็ดเป็ดไก่เหมือนเดิมอีกแล้วพวกเบ่าก็ยังหน้าดำคล้ำหมองใส่เสื้อผ้าก็เก่าขาดปูปูปะปะไม่เชื่อถึงแม้ข้าตายก็ไม่เชื่อบ้านเจ้าคุณเทพน่ะนะพื้นเพดั้งเดิมเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอยู่แล้วเรื่องแค่นี้อ่ะคงไม่หมดตัวหรอกนะหรือว่าท่านเจ้าคุณผัวท่านคงจะขนสมบัตินี้ไปอยู่พินังหมดแล้วอุ้ยไม่จริงอะไรใครหนีไปปีนังยังไงเยี่ยมทำไมฉันถามทำไมไม่ตอบเรื่องไม่จริงหรอกเจ้าค่ะในตลาดเขาลือกันว่าคุณหญิงละออนหมดตัวเจ้าค่ะหมามันคงจะไม่ขี้หรอกส่งน้ำหน้าอีคุณหญิงชอบอวดนักอวดหนาอวดผัวตัวเองน่ะใหญ่โตขับฟ้าในที่สุดไอ้ผัวตัวดีชอบดูถูกก็ต้องโดนในประเทศตามเจ้านายมันไปด้วยนี่มันคงจะขนสมบัติไปหมดละสิท่าทิ้งลูกเมียไว้ไม่กลับมาดูดำดูดีสมแล้วไอ้คุณหญิงมันจนกรอบขนาดไหนล่ะเล่ามาสิคุณหญิงอะไรได้ทองไพดำไม่มีอะไรหรอกเจ้าค่ะพวกบ่าวมันมาเล่าให้ฟังว่าคุณหญิงแก่ๆบ้านฟ้าคลองข้างนู้นสิ้นเนื้อประดาตัวแก่เท่าหน้าเวทนามากนี่เสร็จธุระแล้วก็รีบไปสิแล้วทีหลังก็ไม่ต้องคาบข่าวที่มันน่าสมเพชเวทนาหดหูแบบนี้มาเล่าให้ฟังอีกฉันฟังแล้วฉันกินข้าวไม่ลงไปสิรับน้ำส้มนะเจ้าค่ะจ้ะคุณหญิงแก่ๆที่ไหนยากจนหน้าเวทนาใช่พวกเพื่อนคุณพี่ใช่หรือเปล่าฮะภัยก็ไม่ทราบหรอกเจ้าค่ะว่าใครเป็นเพื่อนใครก็คงจะเป็นพวกใกล้ชิดเจ้าใกล้ชิดนายพอเจ้านายมันไม่อยู่ก็สิ้นเนื้อประดาตัวหมดอำนาจวาสนากันไปตามกันเป็นเรื่องธรรมดานะเจ้าค่ะพอคนเราจนลงก็ไม่มีใครมาดูดำดูดีน่าสงสารความต้อยต่ำรักมีแต่ช้ำไม่อาจหวังให้ใครเมตตา